อะไรสองเสียอะไรกันตอนที่ฉันปั่นอ่ะฉันก็ชิมแล้วมันก็ไม่ได้เป็นอะไรนี่เพราะเธอนี่เลือกมากจริงๆเลยก็แค่นมหมดอายุแค่ไม่กี่วันเพราะเธออะไรนะเฮ้ยนมขวดนี้หมดอายุแล้วนี่นาโหแต่ยังเหลือต้องครึ่งขวดแน่เสียดายอ่ะต้องชิมสิไม่เป็นไรนี่ผสมกับของใหม่ไปคงไม่เป็นไรมั้งไงเนี่ยนมหมดอายุแต่ก็ยังโชคดีนะที่นมอ่ะรสชาติมันยังไม่เปลี่ยนไปเขาคงไม่รู้หรอกพี่แข็งอ่ะบอกว่าใกล้ถึงละเมื่อกี้พี่เราคุยอยู่อ่ะเขาบอกว่าอยู่หน้าปากซอยละเออพี่ชิวถ้าพี่แข็งมาพาพี่แข็งมากินอะไรดีอ่ะเจ๊กลับมาแล้วทุกคนนี่ไงเจ๊กลับมาละโอ้เจ๊กลับมาพอดีเลยเมื่อกี้หนูอ่ะกำลังคุยกับพี่ชิวอยู่เลยว่าเจ๊กลับมาจะพาไปกินอะไรเออว่าแต่เจ๊อยากกินอะไรอ่ะเจ๊แบบคอแห้งอ่ะหิวน้ำหิวน้ำเหรอมานี่เลยเดี๋ยวพาไปกินอ่ะเนี่ยเจ๊แข็งนะเนี่ยหนูกับพี่ชิวกินอย่างบ่อยอ่ะอืมอร่อยที่สุดในซอยแล้วจริงเหรออยากลองเลยอืมจริงดิเนี่ยแล้วเจ๊แข็งเอาอะไรอ่ะลูกค้ามาพอดีเลยหนูวันนี้เอาอะไรกันดีจ๊ะแล้วพี่ต้าเอาอะไรอ่ะงั้นหนูเหมือนเดิมแล้วกันแล้วเจ๊แข็งอ่ะไม่รู้อ่ะอืมงั้นเดี๋ยวเขาสั่งให้เจ๊ครับเอาสตรอเบอรี่ปีโป้ปั่น3แก้วครับได้เลยจ้านมเปรี้ยวสตรอเบอรี่ปั่นใส่ปีโป้นะพอดีเลยใช้อันนี้ก่อนละกันเสียดายของเนี่ยนมเปรี้ยวปีโป้แล้วเนี่ยโคตรอร่อยอ่ะเนี่ยหนูมากินกับพี่ชิวอ่ะอร่อยมากเออเจ๊แล้วชีวิตกรุงเทพอ่ะเป็นไงบ้างอ่ะโอ้โหแบบวุ่นวายมากต้องแบบตื่นแต่เช้าใช่ไหมก็นั่งรถติดดีซักผ้าตากผ้าคือแบบทำเองหมดเลยอ่ะโอ้ลำบากอ่ะกินเปล่าสุดยอดอ่ะขอถ่ายรูปก่อนได้ป่ะได้เลยมาชิต้าถ่ายรวมเสร็จแล้วเจ๊เสร็จแล้วพี่เล็กจ้าพี่ว่ามันแปลกๆอ่ะลองชิมดิเออพี่ชิวมันแปลกๆอ่ะเจ๊ครับว่าอะไรเหรอจ้าหนูเจ๊ทำไมครั้งนี้มันแปลกๆอ่ะเหมือนลมจะเสียเลยใช
ช่ครับรสชาติมันดูแปลกๆอ่ะเหมือนนมบูดเลยอ่ะครับมันจะไปเสียได้ยังไงเมื่อกี้เจ๊ก็ชิมไปแล้วมันก็ไม่ได้เสียนี่แค่นมหมดอายุเองอ้าวเจ๊ทำไมเอานมหมดอายุมาขายให้ลูกค้าทำอย่างนี้ได้ยังไงใช่เจ๊ทำไมทำอย่างนี้อ่ะครับใช่เจ๊ทำกับพวกเราอย่างนี้ได้ไงอ่ะพวกเราอ่ะอุตส่าห์เป็นลูกค้าประจำนะอะไรสองเสียอะไรกันตอนที่ฉันปั่นอ่ะฉันก็ชิมแล้วมันก็ไม่ได้เป็นอะไรนี่พวกเธอนี่เรื่องมากจริงๆเลยก็แค่นมหมดอายุแค่ไม่กี่วันพวกเธออะไรนะพี่ชิวเอาไงดีอ่ะเจ๊แข็งเอาไงดีอะทำไงดีอะเจ๊อย่างเนี้ยมันต้องไลฟ์สดประจานมักง่ายมากเอาของหมดอายุมาขายลูกค้าได้ยังไงทัวลงแน่เอาเลยเจ๊เดี๋ยวเขาช่วยแชร์จัดเลยเจ๊ทัวลงแน่นี่ค่ะทุกคนร้านนี้นี่ค่ะแม่ค้าทัวนี่นะคะก็คือนมเปรี้ยวที่หมดอายุเอามาขายให้ลูกค้าค่ะดูค่ะแชร์กันไปเยอะๆเลยค่ะอย่าให้คนคนนี้มีที่อยู่ในสังคมค่ะแชร์แล้วเจ๊แชร์แล้วเจ๊ทุกคนดูนะคะร้านนี้ย้ำนะคะว่าอย่ามากินเอาของเสียมาขายให้ลูกค้าค่ะแย่มากๆไม่มีจรรยาบรรณเลยแชร์ไปไม่ได้เราจะยอมให้เป็นอย่างนั้นไม่ได้เสร็จแล้วกินได้โอ้ยเดี๋ยวหนูเจ๊ขอไปทำใหม่พอดีเจ๊ลืมใส่น้ำเชื่อมอ่ะอ๋อได้ครับน่าเดี๋ยวเจ๊ไปทำให้ใหม่ไปเรียนโทรศัพท์ไปแล้วกันไปเกือบไปแล้วไหมเราทำใหม่ดีกว่าตรงนี้ทิ้งไปเลยฉันจะไม่ยอมเสียชื่อโดยความมักง่ายของฉันเอานมหมดอายุมาขายพี่ต้าวันนี้เจ๊เขาแปลกเนาะเรื่องใส่น้ำเชื่อมไม่ไงก็ไม่รู้สงสัยจะมือมือมั้งได้แล้วจ้าอันนี้ของใหม่ อร่อยชัวน่ากินแค่นี้แหละสบายใจดีอร่อยมากอร่อยเหมือนเดิมนะอร่อยกว่าที่กรุงเทพอีกอ่ะแล้วเจ๊อ่ะจะกลับกรุงเทพเมื่อไหร่อ่ะก็ชิดหน้าแหละตอนนี้ไม่ปิดเทอมใช่ไหมแต่จริงก็ยังไม่อยากกลับหรอกเหนื่อย